จะบวชแล้วนะสะขอลากันมิติใหม่โปรยทานงานบวชเมืองสุพรรณด้วยเครื่องพ่นปุ๋ยมีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะชื่อพลอยแพท1510หรือว่าพลอยได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นว่าสนุกคนวาน#สุพรรณบุรีโดยเป็นภาพความสนุกของงานบวชขณะแห่นาคเข้าโบสถ์ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแต่ที่แปลกแล้วก็แหวกแนวสุดเห็นจะเป็นการโปรยทานซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งการโปรยด้วยการนำเครื่องพ่นหวานปุ๋ยเนี่ยมาประยุกต์ใช้การโปรยทานแทนอย่างไรก็ตามค่ะที่เห็นเต้นๆโยกๆเนี่ยไม่ใช่การขยับตามจังหวะเพลงของคนโปรยทานแต่ว่าเขย่าเพื่อให้เหรียญโปรยทานเนี่ยลงเครื่องพ่นทำให้บรรยากาศคึกคักสนุกสนานมากเลยค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จำนวนมากอาทิเมื่อคนข้างหลังบอกว่าไม่ถึงเจ้าภาพก็จัดให้ปุ๋ยก็จะหวานบ้านงานก็มาไม่มั่วแต่ว่าทั่วถึงมิติใหม่แห่งวงการโปรยทานขณะที่บางคนก็บอกว่าหลบให้ดีล่ะงานนี้มีหวังหัวโนแน่